ทำไมอ่านจากสมุดไม่ได้ครับในเมื่อเธอก๊อปปี้จากในหนังสือลงไปใช่ไหมอ่ะครูให้นักเรียนเวลาตอบคำถามนักเรียนก็คือเป็นการที่นักเรียนสรุปหรือหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทำลงในสมุดแต่เพื่อนกลับมาอ่านหนังสือให้ครูฟังเธอครูขอความจริงทำไมครับทำไมผมถึงอ่านจากในหนังสือครับผมอ่านตัวหนังสือตัวเองไม่ออกหรอครับที่ผมทำการบ้านเมื่อกี้ครูถามแล้วก่อนเข้าชั่วโมงบอกว่าใครที่ไม่ได้ทำการบ้านใช่ไหมคะนักเรียนไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่านักเรียนทำการบ้านทุกคนแล้วทำไมครับธีรพัฒน์บอกครูหน่อยเร็วผมอ่านตัวหนังสือตัวเองไม่ออกหรือว่าไงหรือว่าผมไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ทำครับอ่ะโอเคไม่ได้ทำอ่ะนักเรียนตัดมาดูสไลด์ครูโอเคนักเรียนคะทำไมครูถึงต้องพูดคุยกับนักเรียนทุกคนความจริงอ่ะถามว่าเสียเวลาไหมในเวลา50นาทีหรือ1ชั่วโมงที่เราเจอกันเนี่ยนักเรียนมันมีค่ามากเลยนะคะสำหรับนักเรียนเพราะว่าครูแต่ละคนก็ต้องเตรียมเนื้อหาให้กระชับให้พอดีทำยังไงให้นักเรียนมีความรู้มากที่สุดนะคะแต่พอนักเรียนโกหกครูแบบเนี้ยครูถามครูเชื่อใจนักเรียนนักเรียนบอกครูว่านักเรียนทำคือทำใช่ไหมคะนักเรียนไม่ทำก็บอกว่าไม่ทำครูตีเธอก็ไม่ได้ทำอะไรเธอก็ไม่ได้เนี่ยเมื่อเธอไม่ทำอ่ะใช่ไหมคะไม่ทำผลกระทบก็เกิดกับตัวเธอเองนะคะจำไว้ให้เป็นบทเรียนนะคะนักเรียนไม่ใช่ว่าเอ๊ะเจอครูจงรักครูจงรักบรรยายอย่างเดียวเลยไม่ถามทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เขาถามว่าทำไม่ยกมือบอกเลยทำเวรกรรมมันตามทันนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนโกหกใครได้อาจจะโกหกได้เพียงชั่วคราวชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่นักเรียนโกหกใจตัวเองนักเรียนไม่ได้หรอกถ้านักเรียนทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนักเรียนความละอายกับใจนักเรียนจะมีอยู่ในจิตใจนักเรียนนักเรียนจำคำครูไว้นะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะคะอ่ะข้อที่3ใช่ไหมคะที่เขาถามในเรื่องของที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างไรนะคะก็คือภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยนักเรียนไม่มีทางออกทะเลนะคะนักเรียนที่จะออกสู่มหาสมุทรใช่ไหมคะทำให้การขนส่งสินค้าเนี่ยนักเรียนไม่สะดวกนะคะและการที่เอเชียกลางเนี่ยอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยก็คือทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือใช่ไหมคะจึงทำให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของทวีปเอเชียกลางในเรียนไม่ก้าวหน้าใช่ไหมคะอ่ะเมื่อกี้โกหกบอกว่าทำจริงๆแล้วไม่ได้ทำเนื่องจากตอบถามแล้วตอบไม่ได้ต่อไปเนี้ยได้ทำแน่ๆทำในชั่วโมงนี้เลยนะคะทำต่ออีก4ข้อที่4นะคะทำต่อไปเลยนะคะสหภาพโซเวียตนะคะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลางอย่างไรจะให้เวลาทำในแต่ละข้อนะคะหมดชั่วโมงส่งสมุดทันทีนี่คือการลดทำให้เธอไม่เป็นบาปที่โกหกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่คนที่2ของเธอนะคะนักเรียนคิดไม่ถึงนะ2ทับ5จะโกหกครูเนี่ยครูเกลียดการโกหกมากเลยต่อไปนี้ถ้าเจอ2ทับ5นะพูดคุยกันทั้งชั่วโมงเลยถามทีละคนเลยในแต่ละข้อนะคะให้เวลาประมาณ3นาทีนะคะนักเรียนเพราะนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะสหภาพโซเวียตมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลางอย่างไรนะคะแต่สำหรับคนที่จดที่สไลด์ครูนะคะก็สามารถเอาที่จดมาตอบได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยนะคะหลังจากจดโจทย์ครูเสร็จทำเองค่ะทำเองค่ะไม่ต้องถามเพื่อนหนังสือเรียนนักเรียนยุคสมัยนักเรียนยังดีนะคะได้หนังสือเรียนฟรีนักเรียนนักเรียนรู้ไหมรัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณให้เธอสักเท่าไหร่นักเรียนเห็นคุณค่าบ้างนะคะ
ทำนะครับผมนั่งคนเดียวผมจะทำได้ไงในเมื่อผมไม่เอาหนังสือมาครับผมต้องมานั่งกับเพื่อนสิครับไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นเหมือนที่อยู่ต้นทางหรือในห้องออกอากาศหรือเปล่านะคะนักเรียนครูพบปัญหาก็คือเธอไม่เอาหนังสือมาเรียนพอครูให้ทำแบบฝึกหัดเธอทำไม่ได้เพราะเธอไม่มีหนังสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่นะคะนักเรียนช่วยกันนะคะนักเรียนครูทุกคนมาให้ความรู้เธอก็ต้องตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะอ่ะน่าจะพอได้บ้างนะคะถ้าสมมุติว่าคำตอบมันยังไม่สมบูรณ์ก็เขียนต่อของครูไปเลยนะคะสหภาพโซเวียตมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียกลางอย่างไรใช่ไหมคะเขาพูดถึงสหภาพโซเวียตนะคะว่ามีอิทธิพลนะคะต่อการพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลางอย่างไรนะคะนักเรียนอ่ะมาดูคำตอบก็คือในสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตใช่ไหมคะรัฐบาลกลางเนี่ยเป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็การประกอบอาชีพนะคะจนกระทั่งเนี่ยสหภาพโซเวียตล่มสลายนะคะประเทศต่างๆในเอเชียกลางก็จึงมีการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นนะคะแต่รัสเซียก็ยังมีบทบาททางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะคะนี่คืออิทธิพลนะคะที่สหภาพโซเวียตมีต่อพัฒนาการนะคะของภูมิภาคเอเชียกลางนะคะมีใครตอบใกล้เคียงกับครูไหมโอเคดีมากอย่างน้อยก็มีคนเรียนนะคะมีคนศึกษานะคะครูขึ้นหน้าจอให้แป๊บนึงนะคะผ่านไปแล้ว4ข้อใช่ไหมคะสำหรับการทบทวนนะคะภูมิภาคเอเชียกลางอ่ะไปดูข้อที่5กันนะคะเมื่อกี้ปล่อยเวลาให้ทำละทำเสร็จแล้วก็ให้แต่งเติมแล้วว่าคำตอบคืออะไรนะคะอย่าบอกว่าจดไม่ทันเพราะเธอต้องทำเองนะคะนี่คือคำตอบที่เฉลยนะคะอ่ะข้อที่5ค่ะนักเรียนถามว่าเพราะเหตุใดภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีการเลี้ยงสัตว์กันมากทำไมนะคะนักเรียนภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีการเลี้ยงสัตว์กันมากคะคำตอบง่ายๆนักเรียนนักเรียนลองคิดถึงที่เรียนกับครูนะคะลักษณะภูมิประเทศดูซิของภูมิภาคเอเชียกลางมันทำไมถึงต้องมีการเลี้ยงสัตว์กันมากค่ะบอกตลอดนะคะว่าให้นักเรียนส่งสมุดทุกคนมันก็มีบางคนมานั่งเรียนค่ะนักเรียนแล้วก็ไม่ส่งสมุดไม่ละอายกับใจบ้างเหรอคะนักเรียนครูเช็คตลอดว่าเธอส่งหรือไม่ส่งพอถามส่งสมุดไหมส่งแต่พอไปเช็คสมุดแล้วไม่ส่งแต่ก็มีจำนวนน้อยนะคะนักเรียนสำหรับม.2นี้ก็มีประมาณไม่ถึง 20% ที่ไม่ส่งสมุดนะคะที่เหลือส่งสมุดนะคะ 80% สมบูรณ์แบบกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบประมาณ 30% นะคะนักเรียนอีก 50% ก็จดบ้างไม่จดบ้างนะคะอาจจะไม่ได้โทษนักเรียนหรอกว่าทำไมถึงจดบ้างไม่จดบ้างนะอาจจะเป็นเพราะอะไรนะคะนักเรียนสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะตอบประมาณสัก2บรรทัดก็ได้ค่ะนักเรียนว่าเพราะเหตุใดภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีการเลี้ยงสัตว์กันมากค่ะนักเรียนถ้าจดครูทุกสไลด์น่ะสามารถเอาที่จดมาตอบได้เลยนะคะเสร็จหรือยังเด็กผู้ชายห้องนี้ตั้งใจเรียนนะคะเด็กผู้หญิงยังคุยกันอยู่เพราะว่าเนื่องจากไม่ได้เอาหนังสือมาทุกคนมาดูกันว่าเพราะเหตุใดภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยจึงมีการเลี้ยงสัตว์กันมากนะคะก็ว่าเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ใช่ไหมคะนักเรียนเป็นทุ่งหญ้านั่นเองนะคะประชาชนก็จึงประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ก็คือแกะนะคะนักเรียนแพะม้านะคะนี่คือคำตอบนะคะผ่านไปแล้ว5ข้อนะคะเหลืออีก2ข้อนะคะในการทบทวนไม่มีใครที่ต้องแบบทำไม่ได้แล้วก็ต้องมาลอกสไลด์ครูทั้งหมดนะ
น่าจะไม่มีนะคะปลายทางด้วยนะคะข้อที่6ค่ะนักเรียนถามว่าเพราะเหตุใดภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีความหลากหลายทางด้านสังคมเพราะเหตุใดภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีความหลากหลายทางด้านสังคมมีนักเรียนบอกว่าเรียนกับครูจงรักนะหยุดหายใจยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะแม้แต่เสี้ยววินาทีคุณจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเขียนโจทย์เสร็จแล้วตอบเลยค่ะว่าเพราะเหตุใดภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีความหลากหลายทางด้านสังคมนักเรียนเปิดที่